ราก็เลยไกด์ก็เลยเรียก2แถวมานี้บอกว่าเนี่ยจากถนนเนี้ยไปนิมานเนี่ยเท่าไหร่600บาทคือประมาณ1กิโลอ่ะ600บาทผมก็เลยลองกดแอปดูว่าเอ๊ะถ้านั่งแคปเนี่ยมันราคาเท่าไหร่วะ52บาทโอเครถไม่ทันมีรถตามมั้ยผมต้องดูแลผมน้องยังไม่ทันถ้าอย่างนั้นผมเริ่มเลยนะฮะก่อนแรกเนี่ยผมยืนยันนะฮะว่าผมเนี่ยยืนอยู่ที่ถนนนิมานซอย15เพื่อที่จะไปหาครอบครัวของผมที่ถนนสุเทพเขารออยู่ที่ร้านไข่กระทะผมจะไปถ่ายรายการที่นู่นแล้วก็จะไปกินข้าวเช้ากับลูกๆที่นู่นอันนี้คือผมยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นส่วนพี่ที่เขาขับรถแดงเนี่ยพี่เขาก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าผมเนี่ยเรียกเขาไปที่ดอยสุเทพซึ่งก็เป็นที่มาของราคา600บาทตรงนั้นคือพี่ก็บอกว่า300เนี่ยคือขาไปรอประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแล้วอีก300เนี่ยคือขากลับอันนี้คือพี่เขายืนยันว่าพี่เขาบอกผมในตอนที่ผมเนี่ยเรียกรถครับ